ว่าคุณเลี้ยงไม่ดีเพาปกติคุณได้มาคุณบอกว่าตัวนี้แพงมากเลยนะแม่เอาไปขายหรือเปล่าไม่แพงเลยนะ Good night my darling นี่เบลคิดว่าพาพาหลับพอมีนี่เบลร้องไม่แอร์มันเย็นสบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาถ่ายบล็อกคือวันนี้นะคะรวมตัวครอบครัวเอ้ยเห่าโชว์เลยเหรอเพารวมตัวครอบครัวป้าป้าพอกบาแล้วก็หม่ำม้าอูนินะคะเป็นการรวมตัวครั้งแรกครั้งยิ่งใหญ่เผาอูนิอันนี้คือแม่เผานี่ก็เผาอันนี้พี่เมทัศค่ะเป็นพ่อของป้าป้าพอกบาอันนี้น้องอะไรคะน้องคันนี้น้องคันนี้คันนี้คือคีโอนมาเลยเหรอเดี๋ยวเฮ้ยจุ๊บบอกดูมันเดินดิมันเดินดิทางไข่แล้วกะเพราขี้เกียจได้ไข่มาเนี่ยอุ๊ยเหมือนพ่อเลยอ๋อนึกว่าจะบอกว่าเหมือนหนูตัวซึ่งจริงวันนี้เขาต้องมาว่ายน้ำด้วยแต่ว่าเนื่องจากน้องปอดติดเชื้อใช่ค่ะเป็นหวัดหมอยังไม่ให้ลงน้ำแต่เดี๋ยวก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะว่าอ้วนอีกตัวหนึ่งนะคะชื่ออะไรคะมิลินไปดีจังอันนี้ลูกๆมาครบแล้วเหลือแต่ของป่าซึ่งทำคอนเทนต์อยู่ที่บ้านขายของก่อนให้นี่ใช่แล้วพี่น้องเจอกันไอ้ตัวนี้อยากเล่นด้วยแต่ว่าตัวนี้ขายเดี้ยงอยู่โอ้ยไอ้พาวบอกขอแจมหน่อยเกิดอะไรขึ้นอุนิงงค่ะอะไรเขาวุ่นวายเด็กพวกนี้วุ่นวายอะไรกันมาแล้วนะคะพ่อเป็นไงที่อยู่ใหญ่ปะใหญ่มากและนี่คือโฉมหน้าพ่อของกะเพรานะคะทักมาพี่เคยเจอใครบ้างพี่เคยเจอตัวไหนบ้างเคยเจอมิลินตัวเดียวก่อนหน้าไหนพี่เดี๋ยวตาคือพอกเลยคือดวงตาเดียวกันนะเนี่ยปุ๋ยเสื้อน่ารักอันนี้คือเสื้อของเราเสื้อพกมาครับอยากได้บ้างอ่ะเพราะว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วแบรนด์อะไรคะซูเปอร์เฟรนด์เนาะใช่แล้ววันนี้พี่จะพาลูกๆมาทำอะไรคะมามีตติ้งรวมญาติเพราะพกมาอยากเจอแล้วพกมาอยู่ไหนพกมาอยู่แวะไปอื่นยุ่ยเยียยุ่ยเยียมากเยียมากเลยอ่ะคุยว่าไงนะคะบอกว่ากะเพราไม่น่าจะเล็กกว่าพกมานะพกมาไม่ผอมลงเลยอ่ะใครหลอกว่าเขาผอมลงประเด็นคือไอ้เท้ามาร์ทอ่ะตัวเท่านั้นแล้วยกของใบยังดูทรมานแล้วดูตัวเบลดิไม่ขนาดตอนเนี้ยดูโลเบลก็แบบไม่ไหวแล้วอ่ะเอาไม่อยู่แน่ๆเบลเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะยูฮีมันยิ้มอ่ะไอ้พ่อมันยิ้มเขาทุกคนเอาพ่อหน่อยพ่อเดินตามลูกหรอมิลินมิลินไอ้ตัวแบลมูนิ่งน่ารักมากเป็นคอกี้ที่ตาแบลที่แบลเคยเห็นมาแบลอ่ะสวยน่ารักพกปานหลงรักตั้งแต่แรกเห็นนะเป็นสิ่งแรกที่รักมากกว่าอาหารสวยรสชัดอร่อยอร่อยชีวิตก็เลยบันเทิงดูดีดูดีเยียวเยียมากโอ้ยน่ารักคือจังหวะที่นวลเยียวเยียนี่นะคะคุณมาชก็คือมีลูกล้อลูกชนนะเล่นอยู่แค่2ตัวนะตัวอื่นก็คือไอ้เผางงตัวอื่นไปปิดพ่อแม่มีคานี้เล่นบอลกับเราคนเดียวเลยอ่ะความรู้สึกสมัยก่อนมันกลับมามั้ยมันกลับมาเนี่ยมาไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ทำไมหนูขี้อ้อนขนาดนี้อ่ะแล้วตักมาที่เผาทักทายหน่อยทักทายขอบคุณแล้วไทยมิลินดีๆนะท่านนี้จะชอบผู้ชายมากเผารอคิวก่อนนะครับรอคิวก่อนกะเพราคนรอเผาซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวผู้แล้วมีความพกปลาสูงมากไม่เอาไม่เอาไอ้บอกว่าคุณเลี้ยงไม่ดีเผาไม่เอาดิเหมือนจริงตัวนี้เหมือนจริงนะเผามาสูงอย่างเดียวเผาใช่ไหมถ้าพกปลาไม่เบานี่อุ้มไม่ไหวอันเนี้ยนี่กี่โลแล้วตอนเนี้ยรถมันเยอะมากเขาบอกว่าเผานี่คือรถถูกบักบานอะมาแน่นอน18โลใส่ตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้โซนก็เดือดหน้ามันออกเลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบหมาอยู่เป็นอะคือพ่อแม่เบลเลี้ยงในส่วนใหญ่กัดบ้านไหมไม่ค่อยกัดอะพ่อแบบหิวมากกว่ากินเก่งกินเยอะนั่นแหละนางติดพ่อแม่มากกว่านางอยู่เป็นนั่นแหละนางติดพ่อแม่มากกว่าทำไมอะมัน
พ่อกับลูกชายจะไม่ค่อยตามเรื่องราวตามเรื่องราวพ่อผัวคนจีนพ่อลูกชายจะแบบคอมเมนต์กันอะไรเจอกันประทะกันมากแต่จริงใจลึกๆคือรักกันแหละมีคล้ายไหมมาร์กยังเหมือนเลยดูมาร์กดิครับเห็นไหมแค่ฟิปฝั่งพออะไรอย่างงี้ด้วยเนาะมันมีแซมดำๆพ่อกับเป็นผัดไทยคัลเลอร์ใช่ไหมผัดไทยคัลเลอร์แต่อันนี้เหมือนเป็นสเตเบิลทำมันต่างกันยังไงอะเบลเป็นความดูด้วยอันนี้พี่ยุ้ยก็บอกมาอีกทีคืออันนี้มันจะเหมือนแบบผสมแบบมาอีกทีอะปลายดำอ๋อปลายดำลูกของพ่อบ้านเป็นเซเบิล3ตัวเลยแต่กระเพราจะชัดสุดเป็นสีที่เขาหิดที่สุดเดี๋ยวแลกกันตอนที่เพิ่งได้มาพี่บอกว่าตัวนี้แพงมากเลยนะเลยแม่เอาไปขายเยอะมากเบลอย่าไปเปิดเผยความร้อนเงินของเราออกมาเฮ้ยแต่ว่าต้องขอบคุณนิมานมากเลยนะที่แบบว่าอุตส่าห์แบบแบ่งให้อ่ะรู้สึกว่าแบบเปลี่ยนชีวิตมากเลยอ่ะเปลี่ยนชีวิตคือชีวิตมันหนุ่มโอ้โหเหนื่อยชิบหายมาต้องหาเงินเพื่อไม่มันด้วยเนี่ยค่ารักษาพยาบาลต่างๆเขามีเพลงประจำตัวป่ะมีนี่มีเหรอมีอะไรอ่ะเครื่องยืนยันว่าเบลว่างจริงเพราะแต่งเพลงเชียร์ให้หมาตัวเองนอกจากเพลงเชียร์ยังมีเพลงกู๊ดไนท์ด้วยยังไงยังไงหนึ่งสองสามกู๊ดไนท์ไม่ดาลิ่งกู๊ดมอร์นิ่งคือต้องจบนะเรอยากฟังชุดเดย์ไอโก้สิงคโปร์ชุดเดย์ไอโก้สิงคโปร์ทูมอร์โรไอโก้ลอนดอนหลับเลยแล้วเบลคิดว่าพอหลับพอเพลงนี้เบลร้องไม่แอร์มันเย็นสบายนี่คนที่ว่ายว่ายน้ำป๊อปป้าป๊อปป้าและนั่นคืออูนี่และคราวนี้ตัวอื่นว่ายไม่ได้นะคะเพราะไม่ค่อยสบายส่วนเผาล่าสุดคือไม่ไหวแล้วพี่เขาบอกว่าเหม็นมากต้องอาบน้ำเผาไม่อาบน้ำมาวีคนึงนะคะคือเมื่อกี้เข้าร้านไปแล้วเขาบอกว่าอะไรนะคะอะไรเหม็นๆกลิ่นอะไรลอยขึ้นมาตัวไหนนะไปอาบน้ำ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 สบายสบายเห็นอยู่ไหมคะเห็นอยู่ค่ะสบายเลยใช่ไหมอ๋ออุ๊ยอุ๊ยเชฟเข้าไปเป่านะเดี๋ยวออกมารับนะรับเลยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็คือเป็นวล็อกเป็นไซด์สตอรี่หลังจากคลิปพี่มาร์ชนะคะใครอยากเห็นแบบพี่น้องครบทั้งครอบครัวก็ไปติดตามในช่องพี่มาร์ชได้นะคะส่วนใครอยากเห็นอะไรของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเบลด้วยนะคะจะพยายามลงกะเพราบ่อยๆนะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราพากะเพรากลับบ้านแล้วหลับตุ๋ยเลย